สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนี่คือรายการบอกเรื่องสมุนไพรผมลุงกุ๋ยเป็นผู้ดำเนินรายการสรรหาสิ่งดีข้อมูลดีมาเล่าสู่กันฟังครับในทุกๆคลิปที่ผมได้จัดทำขึ้นนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือไม่ก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดนั้นนะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วซึ่งในคลิปนี้นะครับเรื่องที่ผมจะเอามาพูดมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คืออาการฝันเปียกครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดเป็นทางการนิดนึงซึ่งพ่อแม่พี่น้องเคยได้ยินจากคณะแพทย์มาแล้วคงเข้าใจได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับอาการฝันเปียกนี้คืออาการหลั่งน้ำอสุจิมาโดยไม่ได้มีการร่วมเพศสัมพันธ์อาการนี้นะครับมันจะเกิดกับผู้ชายที่อายุน้อยที่เกิดอาการต้องการทางเพศแล้วสำเร็จความใคร่โดยอัตโนมัติเพื่อตนเองแต่ถ้าเกิดกับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วหากมีอาการฝันเปียกบ่อยๆจะถือว่าเป็นโรคหรือเกิดในผู้ชายที่กระดูกสันหลังบาดเจ็บหรือระบบประสาทอ่อนแอมีปัญหาและการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆเกินไปนั้นนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการฝันเปียกได้ครับอาการที่ปรากฏเด่นชัดคืออารมณ์แปรปรวนจิตใจห่อเหี่ยวซึมเศร้ากระกุ้มใจนอนไม่หลับแม้กระทั่งปวดศีรษะบ่อยๆวิงเวียนศีรษะชีพจรเต้นอ่อนเหงื่อไหลดูสิครับแค่อาการฝันเปียกอาการภายนอกร่างกายก็อาการหลากหลายถึงขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวิธีรักษาด้วยสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการฝันเปียกนี่นะครับข้อมูลที่ผมหามาได้นั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรของต่างประเทศแต่ข้อสุดท้ายนั้นนะครับเป็นของประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่าจะพากันกล้าที่จะกินมันเข้าไปหรือไม่เอาละครับเข้าเรื่องกันเลยสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการฝันเปียกข้อแรกนั่นก็คือเมล็ดถั่วซีจูเนี่ยครับเป็นพืชชนิดเถาจะเจริญเติบโตได้ดีบริเวณเชิงเขาเก็บเมล็ดแก่จากทั้งเถามาตากให้แห้งแล้วก็เทาะเมล็ดออกมาทำยาเมล็ดถั่วซีจื๋อนี่นะครับจะมีรสหวานและเผ็ดเมล็ดถั่วซีจื๋อนี่นะครับมีสรรพคุณบำรุงไตกระตุ้นความต้องการทางเพศวิธีปลูกเป็นสมุนไพรนำเมล็ดถั่วซีจื่อมาบดให้ละเอียดแล้วกินหลังอาหารวันละ3ครั้งครั้งละ 8-10 กรัมสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการฝันเปียกชนิดที่สองนั้นนะครับนั่นก็คือผลซานจูอาวีนั้นนะครับมีสรรพคุณบำรุงไตและยังป้องกันอาการฝันเปียกอีกด้วยครับวิธีปรุงเป็นสมุนไพรให้นำผลซานจูฮาวีมาบดให้ละเอียดแล้วกินทั้งที่ยังเป็นผงหลังอาหารวันละ3ครั้งครั้งละ 8-12 กรัมสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการฝันเปียกชนิดที่3นั้นนะครับหรือจะเรียกว่าข้อ3นั้นก็ได้เพราะต้องใช้สมุนไพรถึง2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือยัวฉงหยงและหัวจื่อก่อนที่ผมจะพูดถึงสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้นะครับมาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่ารักษาอาการและก็คำว่าป้องกันอาการกันก่อนครับการรักษาอาการนั้นก็คือการที่ทำให้ผู้ป่วย
มีอาการทุเลาลงหรือหายจากอาการที่เป็นอยู่ส่วนการป้องกันอาการนั้นนะครับเป็นการควบคุมสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคช่วยไม่ให้คนที่ป่วยอยู่แล้วนั้นนะครับสามารถต้านทานอาการของโรคที่จะเข้ามาแทรกซ้อนให้รุนแรงมากกว่าเดิมได้ครับเอาละครับนอกเรื่องมากๆพอแล้วนะครับเข้าเรื่องกันเลยโยฉงหยงนั้นนะครับมีสรรพคุณช่วยบำรุงไตรักษาการฝันเปียกและยังช่วยให้องคชาตไม่แข็งตัวกลับมาใช้งานได้ตามปกติได้ครับส่วนอูเวยจือนั้นนะครับมีสรรพคุณช่วยบำรุงไตและยังช่วยป้องกันอาการฝันเปียกได้ด้วยครับวิธีปรุงเป็นสมุนไพรนำยกจงหยงกับต้นหัวจือ80กรัมนำมาต้มกับเนื้อแกะ400กรัมและข้าวสารเพื่อทำเป็นโจ๊กแล้วกินเป็นมื้ออาหารสรรพคุณที่มีอยู่นั้นนะครับจะทำให้อาการฝันเปียกเริ่มหายไปแล้วก็มาถึงสมุนไพรที่ผมเคยถามพ่อแม่พี่น้องว่ากล้าที่จะกินกันไหมเพราะในสมุนไพรชนิดนี้นั้นนะครับอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ภายในก็ได้สมุนไพรชนิดนั้นก็คือถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซางเพียวเชียวถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวนี้นะครับลักษณะจะเป็นกระป๋อคล้ายถุงที่ตะกะแตนใช้วางไข่ถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวนั้นนะครับมีสรรพคุณบำรุงไตลดอาการฝันเปียกวิธีปรุงเป็นสมุนไพรให้นำถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวนั้นนะครับมาบดให้เป็นผงแล้วเอาไปผสมกับข้าวต้มหรือผสมกับโจ๊กเพื่อกินครั้งละ 4-5 กรัมหรือไม่ก็เก็บถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวนั้นนะครับก่อนที่ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนำมานึ่งประมาณ30นาทีหรือปิ้งด้วยไฟอ่อนๆพอให้สุกแล้วกินถุงไข่ตะกะแตนตำข้าวนั้นนะครับมีรสหวานและก็เค็มก็จบลงไปแล้วนะครับใน EP หน้าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนั้นโปรดรอฟังต่อไปแต่ผมเองไม่ขออะไรมากแค่ขอให้พ่อแม่พี่น้องโปรดกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปเพราะคนทำคลิปหวังให้ท่านพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเรียนรู้วิธีการทางการแพทย์แบบพึ่งพาตนเองหรือการแพทย์เชิงรุกเป็นการหัดดูแลตนเองและบุคคลแพทย์เช็ดโดยไม่ต้องรอพึ่งหมอเพียงฝ่ายเดียวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ